ที่จังหวัดอุดรค่ะกำลังจะไปประเทศลาวนะคะก็คือนานๆทีจะมีวันหยุดยาวพักผ่อนแบบนี้เนาะก็เลยมาเที่ยวซะหน่อยแล้วคือวันนี้เตรียมเสื้อผ้ามาเยอะมากจะถ่ายรูปจนเมมเต็มไปเลยก็เลยแบบร่วมมาแนะนำเสื้อผ้าเพื่อนๆดีกว่าแบบว่าจะมาแนะนำการแต่งตัวอะไรแบบนี้นะนิดๆหน่อยๆเนาะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันเลยค่ะมาแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าก่อนที่เราเนี่ยจะแต่งตัวอะไรเนาะเสื้อชั้นในก็ต้องเลือกก่อนหรือเปล่าเราจะเลือกยังไงให้มันเก็บทรงให้มันกระชับให้เราใส่แล้วเนี่ยมันไม่ปลิ้นเห็นไหมข้างหลังจะปลิ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นแหนมกันก็ไม่โอเคใช่ไหมล่ะยิ่งผู้หญิงที่มีหน้าอกเนี่ยก็ต้องเซฟตัวเองเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าแต่งนิดแต่งหน่อยก็โป๊ใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาให้มันพอดีทรงเก็บสรีระของเราให้มันแบบเข้าทรงของเราให้มากที่สุดอย่างตัวที่หนึ่งใส่ตัวนี้นะก็เป็นของวาโก้เคิร์ฟดีว่าของเขาเนี่ยจะพยุงหน้าอกของเราทำให้หน้าอกของเราเนี่ยไม่หย่อนคอแล้วก็มันรับพอดีกับหน้าอกสำหรับผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่หรือสาวที่ตัวเล็กหน้าอกใหญ่อะไรแบบนี้ก็ใส่ได้เห็นไหมมันไม่เป็นแหนมนะเก็บทรงมากไม่ปี๊ดเลยค่ะเห็นไหมแล้วคือตัวเนี้ยที่ชอบมากคือดีไซน์ของมันเนี่ยมันจะไม่แบบแก่คือเคยเห็นเสื้อในปกติไหมแบบถ้าเป็นแบบมีหน้าอกใหญ่หน่อยก็ดูแก่แต่ตัวเนี้ยไม่แก่อย่างที่หนึ่งใส่เนี่ยก็จะเป็นแบบเซ็กซี่เล็กๆลูกไม้หน่อยแต่ตัวนี้มันจะมีทั้งลูกไม้มีแบบสีพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยให้ไปเลือกใส่กันไปเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันเลยนี่นะคะทุกคนที่หนึ่งในตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นสูทเนาะสีขาวเป็นบราวเซอร์คือเราใส่เข้าไปได้เลยเราก็ติดกระดุมคือมันแมทง่ายมากเลยนะตัวเนี้ยแล้วถ้าสมมติเราไม่อยากได้แบบเป็นทางการมากใช่ไหมแล้วก็อาจจะใส่เป็นกางเกงขาสั้นหรือเราจะปล่อยสูทไปเลยแล้วก็ใส่กางเกงข้างล่างก็ได้ให้มันดูแบบเป็นเหมือนสาวแบบเปรี้ยวๆเฉียวๆอะไรแบบนี้อันนี้คือลุคที่หนึ่งจะไม่ได้แต่งวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมาเดินเยอะจังหวะอะไรที่แบบอาจจะเป็นโปร่งๆสบายๆนี่ตัวนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูกันค่ะว่าจะแมทกับอะไรยังไงนะเพราะวันนี้มันไม่เหมาะกันตัวอันนี้แต่ว่าก็ชอบที่จะแต่งด้วยกันเห็นปะแซ่บอ่ะเดี๋ยวชุดต่อไปเป็นเกงยีนขาสั้นนะคะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาใส่เสื้อแมทกันนะเสื้อที่หนึ่งเอามาใส่เนี่ยก็จะเป็นเสื้อแบบบางๆนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตอาจจะเป็นสีดำหรือสีขาวก็ได้คือเสื้อในตัวเดียวคือจบหาเสื้อมาใส่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยปึ๊บก็ติดสามเมตรที่3เนาะให้มันแบบว่าเซ็กซี่แบบแกล้งเห็นปะนี่แล้วก็มันจะไม่ร้อนด้วยเวลาเดินแล้วก็ชายใส่ข้างในข้างนะเพื่อความเก๋นี่นะคะมาเดี๋ยวเราจะไปส่องกระจกเต็มตัวกันเลยนี่ก็เสร็จแล้วฟินิชลุคของเราปล่อยๆเซ็กซี่เบาๆนี่ก็คือไม่แหนจริงๆเด้อที่บอกเมื่อกี้คือใช้เองจริงๆเห็นไหมแล้วคือมันแหนชุดง่ายเข้าได้ถูกชุดเลยอะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาแหนชุดให้ดูอีกนะคะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเที่ยวเผื่อนะคะบ๊ายบายที่ลาไปกันค่ะ